ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะมาอยู่ที่ขอนแก่นตอนนี้แพลวมาอยู่ที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สาขาเทสโก้โลตัสขอนแก่นนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะพาน้องหมามาดูหนังกับเจอไฮครั้งที่8แล้วนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกของขอนแก่นเลยแล้วแพลวก็อยู่กับพิธีกรรับเชิญของแพลวค่ะฮัลโหล you speak can you speak Thai มานอกต้องพูดภาษาอังกฤษแป๊บนึงโอ้เกินจะคุยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นยังไงคนนี้เขาชื่อกุนเชียงเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาร่วมกิจกรรมเหมือนกันนะคะไปกุนเชียงไปดูหนังกันเอาสายเชือกพันไปหมดแล้วเนี่ยเอาล่ะแน่นอนนะคะเรามากิจกรรมนี้ถ้าใครเคยดูครั้งที่แล้วไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพก็ต้องทำแบบนี้นะคะมาลงทะเบียนก่อนค่ะก็เจอแม่งานอีกคนนึงที่อยู่ที่ไหนก็จะต้องเจอพี่เปิ้ลนะคะถ้าไม่เจอแปลว่าปลอมสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคะวันนี้เราจะมาดูหนังเรื่องอะไรกันคะสตรอกบริการนกกระสาเบบี้เดลิเวอรี่ค่ะสตรอกมีสมุดด้วยนะคะวันนี้เรามีสมุดนี่คือสมุดนี่คือสมุดเหรอคะใช่ค่ะสมุดจากภาพยนตร์ค่ะไหนดูไหนแท้จากต่างประเทศเลยนะคะนี่ก็จดวาดรูปไปเลยได้เลยได้เลยค่ะให้แพลวอันหนึ่งเนาะค่ะนอกจากมีสมุดแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์เจอไฮด้วยนะคะพี่เปิ้ลรีบเก็บเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์เจอไฮด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านที่มาดูหนังในวันนี้ค่ะมีเป็นรสที่เอกฉันทุกคนลงความเห็นว่ากินก็คือรสนมใช่แล้วค่ะรสชาติยอดฮิตแสนอร่อยพี่เปิ้ลเรามาครั้งแรกที่ภาคอีสานก็มาขอนแก่นเพราะว่าแน่นอนส่วนรวมของภาคอีสานเนาะแต่ทีนี้เราอยากจะไปที่ไหนอีกไหมคะพี่เปิ้ลก็มีแน่นอนค่ะก็คือเราจะกระจายกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปทุกภาคทั่วประเทศไทยแน่นอนนะคะไปพัทยาดิน้องแพลวอยากไปใช่ไหมคะบ้านหนูอยู่นั่นหรือได้พาจิ๋วๆไปดูหนังได้เลยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจัดไปค่ะเยี่ยมขอบคุณมากค่ะขอเรื่องออมจุลศิษย์ปาร์คภาค9ภาค9เลยนะคะไม่รู้โอเคขอบคุณกับพี่เปิ้ลกฎกติกาในการพาสุนัขเข้าไปชมภาพยนตร์เพื่อความสะอาดสะอ้านของสถานที่นะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นแผนกอะไรคะสายแพมเพิร์สค่ะพี่คือวันนี้ที่น้องๆเขามากันเนี่ยแต่ละตัวนี่มีตัวไหนแบบแอบแบบไม่ยอมบ้างไหมส่วนมากไม่ค่อยมีค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมาอึเนี่ยมันมักจะไม่อึในแพมเพิร์ตอนเราแก่มันมักจะป้าตอนนั้นแหละ ต้องระวังเอา
ล่ะค่ะพามายืนอยู่กับผู้สนับสนุนในการที่เราจะพาสุนัขและสัตว์เลี้ยงของเรามาดูหนังในวันนี้นะคะก็คือเฮียณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะจากร้านขอนแก่นปลาตู้เดี๋ยวนะคะพามีคำถามค่ะเฮียขอนแก่นปลาตู้เกี่ยวอะไรกับเจอไฮคะมาได้ยังไงคะเฮียปลาตู้กับเจอไฮเนี่ยค่ะเริ่มต้นนี่ร้านขอนแก่นปลาตู้นะครับก็ขายแต่ปลาสวยงามหลังจากนั้นก็เพิ่มลายสินค้าเข้ามาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนกหนูกระรอกกระต่ายหลังสุดก็มาจบอยู่ที่อาหารสุนัขคราวนี้เกี่ยวกับเจอไฮใช่ไหมก็เป็นขนมของสุนัขที่เราได้ค้ากับเจอไฮมานานเราเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันครับวันนี้ก็เลยได้มาเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านขอนแก่นปลาตู้เนี่ยเห็นชื่อแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีพวกแอคเซสซอรี่ของสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวหนูอะไรอย่างนี้เต็มเลยใช่ไหมคะอยู่ที่ร้านนี่มีครบครับเนี่ยแพลว่าแพลจะไปซื้อชุดใส่สักชุดนึงแล้วก็ปลอกคออีกอันนึงอยากได้แบบที่มีเพชรมีไหมคะอ๋อมีครับเชิญเลยครับครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านในนะครับด้านขวามือก็จะเป็นโซนอาหารสุนัขนะครับทั้งเปียกและแห้งขวามือนี่ก็เป็นเสื้อสุนัขนะครับด้านนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครับโซนต่อไปก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะครับขอนแก่นปลาตู้เนี่ยค่ะเฮียมีบริการอะไรบ้างคะขอนแก่นปลาตู้นี่มี2สาขานะครับสาขาใหญ่อยู่ที่ถนนกลางเมืองมีขายทั้งส่งและปีกถ้าส่งนี่เรามีรถส่งบริการกาฬสินธุ์สารคาม101โอ้หลายจังหวัดเลยอะไรเขตอีสานนะครับครับอีกสาขานึงก็อยู่ถนนหน้าเมืองนะครับค่ะตรงนี้ขายปีกอย่างเดียวนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกันกับทางเจอไฮเลยไหมคะใช่ครับเจอไฮนี่สนับสนุนให้พาน้องหมามาชมภาพยนตร์ได้เป็นครั้งแรกในอีสานที่เคยจัดมานะครับแล้วก็เลยได้ร่วมกันคือการที่พาสุนัขมาดูครับผมครับแล้วเฮียได้เลี้ยงมาไหมคะเลี้ยงของตัวเองไว้ด้วยไหมคะมีเลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งหน้าอะไรยังไงเคยได้แพลนไว้บ้างหรือยังคะก็คิดว่าก็อยากจะใหทางเจอไฮนี่สนับสนุนมาเรื่อยๆนะครับเราก็ยินดีจะร่วมยินดีได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮียณรงค์ขอให้ขอนแก่นปลาตู้อยู่กับชาวขอนแก่นไปนานๆนะคะแล้วก็ขยายเพิ่มเป็นแบบอาจจะมีสำหรับเอ็กโซติกเพชรขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกในประเทศไทยกับการแข่งขันป้อนอาหารสุนัขสายพันธุ์ป้อมเมอเรเนียนและเฟรนช์บลูด็อกเพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาทและร่วมแชร์ประสบการณ์ Feed Me With Love ให้ด้วยรักส่งรูปภาพในแบบของคุณเองเพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทกับงาน Dog View วันที่ 5-9 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของเจอหาย Official ครับถ้าเพื่อเอกมาต้องทันเครื่องไม่ใช่กับ Air Asia ค่ะเพราะเราบินตรงเวลาใส่ใจความปลอดภัยและถ้าจะบินตามไปเรามีเที่ยวบินหลายเส้นทางไปแล้วนะครับบินคุ้มคุณภาพครบจาก Air Asia น่ารักมากเลยสาวขอนแก่นนะคะน้องคะน้องชื่ออะไรตัวน้องก่อนชื่อสาลายค่ะสาลายชื่อเตยค่ะคือมีเจ้าตัวนี้มานานยังประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าได้มาปุ๊บเห็นกิจกรรมก็เลยพามาเลยใช่ค่ะแล้วนี่คือพันธุ์อะไรคะพุดเดิ้ลผสมมินิเจอร์อ๋อทำไมเป็นพันธุ์นี้ทำไมอยากได้พันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์เลยค่ะมันเลี้ยงง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากใช่ค่ะเป็นครั้งแรก
ที่ได้พาสุนัขมาดูหนังใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างกิจกรรมนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยากให้มีอยากให้มีเรื่อยๆขอบคุณค่ะHey you! Hey! Bok bok bro! Hello! สวัสดีคืออะไรอ่ะเมื่อกี้อาการเขาคืออะไรคะเจอเพื่อนเจอเพื่อนนี่คือเป็นหมาตัวแรกของเราไหมคะใช่ค่ะตัวแรกเลี้ยงตั้งแต่เขามาตัวเท่าไหร่คะตัวไหนตัวขนาดไหนประมาณ4เดือนนะคะ4เดือนก็ปิ้วปิ้วแต่แน่นๆใช่ไหมเขามีวีรกรรมอะไรบ้างคะชอบทำลายล้างค่ะชอบทำลายล้างก็ดีนะทำลายแล้วล้างด้วยถ้าไม่ล้างเนี่ยก็จะสกปรกไอ้ล้างดูหนังที่บ้านซ้อมมาบ้างไหมคะปกติดูนะคะแล้วเขาก็นั่งดูด้วยมีความชอบส่วนตัวของมันไหมว่าเรื่องไหนมันจะอยู่นิ่งมันพิเศษแบบอารมณ์ประมาณหนังผีหรือว่าหนังดราม่าหนังอะไรก็ได้ที่มีเสียงแบบปิ๊บปิ๊บอ๋อจะเรียกความสนใจจากคนนี้ได้นายไม่สนใจเราเลยเพราะนายเพื่อนเยอะมากโอ้ยเล่นกันแล้วอ่ะมาละค่ะสวัสดีนอกจากงานนี้นะคะเจอไฮจะพาสุนัขมาดูหนังแล้วยังพาผึ้งมาดูหนังด้วยค่ะชื่ออะไรครับจ้าจ้าค่ะอุ๊ยพูดได้ด้วยเคยพาจ้าจ้าไปดูหนังอะไรอย่างงี้ป่ะคะไม่เคยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เจอไฮพามาดูหนังครั้งแรกรู้สึกดีมากเลยค่ะนี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะ7ขวบแล้วค่ะ7ขวบเดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆพี่พึ่งจะเย็นนี่คนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะ7เดือนค่ะอายุชื่ออะไรคะชื่อน้องแอนนานี่คือเป็นผู้ชายใช่ค่ะนั่นก็นี่คือเป็นชายแอนนา คือแอนนาเนี่ยเขามีวีรกรรมอะไรสนุกๆบ้างไหมคะเขาชอบขึ้นตัวผู้ด้วยค่ะแอนนาเป็นแอนนาเป็นเกย์ฮัลโหลสวัสดีค่ะคืออยู่ขอนแก่นหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นคะอยู่ขอนแก่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มันสนุกมันชอบไหมที่ได้ยินว่าเฮ้ยเราได้พาสุนัขเรามาดูหนังกับเราเนี่ยสนุกค่ะน่ารักดีมันแบบเหมือนกับรวมแบบคนที่เขาแบบชอบสัตว์มีความคิดเดียวกันใช่ไหมไหนชื่ออะไรในตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องขวัญไม่ตัวนี้ชื่ออะไรแกชื่อมุกแล้วคนนี้ชื่ออะไรนะประกาศไม่ใช่ตัวนี้เหรอเห็นตัวนี้ตอบแทนว่าชื่อประกาศค่ะนี่คือใครคะเนี่ยน้องสาวน้องสาวคะชื่ออะไรนะลูกตอบเองค่ะชื่อแก้วเหรอแก้วเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นบนค่ะอ๋อโอเคเก่งมากสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่พรค่ะแล้วเจ้าลูกของพี่ปอนชื่ออะไรคะชื่อข้าวปั้นครับข้าวปั้นอายุเท่าไหร่คะจะ8ขวบแล้วค่ะโอ้ก็เรียกว่าเป็นโตเหมือนกันนะอ่ะโอเควันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พาสุนัขเข้าไปดูภาพยนตร์กับเราที่ขอนแก่นเลยเนาะคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นไงบ้างคะพี่เป็นกิจกรรมที่แบบเรียกว่าดีสำหรับพวกที่รักน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่แบบอยากพาลูกอย่างเงี้ยเหมือนล้างเหมือนคนในครอบครัวใช่เป็นลูกก็ว่าได้อย่างเงี้ยพาไปไหนมาไหนแบบเหมือนคนเหมือนเด็กทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจขอให้ดูหนังกันอย่างมีความสุขแม่ลูกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะพี่ค่ะชื่อเยลโล่ค่ะเป็นไงบ้างคะเนี่ยน่ารักครับนี่น่ารักครับแหมเลี้ยงเองชมลูกตัวเองว่าน่ารักด้วยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยก็10ขวบค่ะตอนนี้10แล้วเหรอคะเนี่ยเท่ากับ70แล้วเนี่ยเป็นคุณปู่หรือคุณย่าคะเนี่ยเป็นอากงแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเป็นอากงแล้วนะคะขอคารวะอากง1ทีตั้งแต่เด็กที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยค่ะเขามีวีรกรรมอะไรฮาๆที่เราประทับใจเขาบ้างมั้ยคะวีรกรรมของเขานี่ก็ค่อนข้างเยอะตอนช่วงเด็กๆแล้วเขาใส่พันนี้เขาน่าจะไฮเปอร์ใช่ค่ะแล้วก็กัดสิ่งของบ้างแต่ว่าเราสามารถฝึกได้นะคะแต่เนี้ยคือครั้งแรกที่ได้พาเขาออกมาเข้าห้างแล้วก็ดูหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ
ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะเจอหายนะคะที่ได้ให้สุนัขชมภาพยนตร์กับผู้เลี้ยงนะคะเพราะว่าสุนัขนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะโอ้ยขอบคุณเหมือนกันค่ะที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะนี่คือพามา2ตัวบีเกิลด้วยมากี่คนคะคุณแม่คะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวมา2ตัวเลยเหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยเราไหวหรอก็อยากพาเขามาก็ต้องไหวอะค่ะคิดว่าเอาอยู่มั้ยคะจะจบเรื่องมั้ยคะเนี่ย2ตัวเนี้ยน่าจะเอาอยู่ค่ะน่าจะเอาอยู่อ่ะคะแล้วแบบปกติเขามีนิสัยแบบเจอเพื่อนปุ๊บวิ่งใส่อย่างงี้ป่ะคะมาข้างในเบียบเลยอะค่ะพี่โอเค2ตัวเลยพี่เป็นผู้หญิงอะพี่คิดยังไงพี่เลี้ยงเบี้ยเนี่ยดูมันนี่นู่นนี่ก็หมูแต่พี่คิดยังไงเลี้ยงบีเกิล2ตัวเลยพี่ก็คิดว่าเขาเป็นหมาที่ไฮเปอร์ดีอะค่ะแล้วก็อยู่กับเราแล้วก็แบบมีความสนุกสนานอะไรรู้สึกยังไงกับกิจกรรมที่เราได้พามาครั้งแรกบ้างก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะก็อยากจะให้มีแบบนี้ไปทุกปีเลยเยี่ยมขอบคุณนะคะดีค่ะCool, very cool, very cool. Tastes like flowers. Stop. 22 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วนี่อะไรเนี่ยเครื่องดื่มเห็ดหิมะไงเห็นเขาว่าอร่อยดีก็เลยเอามาฝากอ่ะชอบไหมเครื่องดื่มเห็ดหิมะ BKPกลับมาพบกับรายการ Pet Lover by เจอ Hi และมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนรักสัตว์มาฝากกันครับโดยงานนี้สีคอนบางแคร่ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตจัดงาน Pet Planet Giant and Tiny ตัวใหญ่ตัวกระจิ๊ดก่อชนิดเดียวกันจัดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนถึง9ตุลาคมครับเพื่อส่งเสริมความรู้การศึกษาชีวิตพฤติกรรมของสัตว์และให้ผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีรวมถึงให้น้องๆหนูๆได้เปิดโลกทัศน์นอกตำราเรียนในช่วงปิดเทอมโดยรวบรวมสัตว์สายพันธุ์จิ๋วน่ารักน่ารักและสายพันธุ์ยักษ์หายากควงคู่มาเทียบขนาดกันให้เห็นชัดๆรวมถึงกวนเพื่อนสัตว์กว่า40ชนิดครับที่จะมาโชว์ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยธรรมชาติสไตล์ฟาร์มตะวันตกพร้อมสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เอกโซติกอย่างใกล้ชิดครับสำหรับส่วนที่น่าสนใจก็จะเริ่มด้วยโซนของ Giant and Tiny ที่จะมีการนำสัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่กลับมีขนาดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาเทียบกันครับแบบน้ำหนักต่อน้ำหนักเลยครับอย่างวัวบรามันวัวขนาดใหญ่ที่มีเขาขึ้นชันและงุ้มมีตระโหนกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ต่อมาจากกล้ามเนื้อไหล่ประกบกับวัวจิ๋วดงประดู่ที่มีความสูงไม่เกินเอวของคนซึ่งมีจุดเด่นคือหน้าแพนด้าครับเต่าอาดราบ้าเต่าขนาดใหญ่ที่มีขนาดกระดองยาวเฉลี่ยถึง120ซมมีน้ำหนักมากที่สุดได้ถึง250กิโลกรัมจะมาประชันกับเต่าเรดฟูคราวเฟสที่มีขนาดตัวเพียงแค่9ถึง12นิ้วเท่านั้นครับไก่ดงเต่าเป็นสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในประเทศเวียดนามไก่พันธุ์นี้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่นะครับจะมีน้ำหนักถึง6กิโลกรัมและมีขนาดของขาที่ใหญ่พอๆกับข้อมือของคนเลยทีเดียวครับมาเทียบชั้นขนาดกับไก่ซาลามอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีน้ำหนักไม่เกิน500กรัมนอกจากนี้นะครับจะมีสัตว์อีกหลายชนิดหลายสายพันธุ์ครับมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆเพลิดเพลินไปกับการป้อนอาหารสัตว์ชนิดต่างๆพร้อมทั้งยังมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักให้เลือกซื้อกว่า45ร้านค้ารวมถึงเจอหายก็ได้มาร่วมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคนรักสัตว์ทั้งหลายด้วยครับงานนี้นอกจากสนุกแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับสวัสดีค่ะหมาตัวใหญ่กว่าแล้วรู้ตัวป่ะหมาตัวใหญ่กว่าจริงๆเนี่ยชื่อชื่ออะไรมีโชค่ะแล้วหนูชื่ออะไรผักหวานค่ะทำไมชื่อมีโชคแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่านำโชคเข้าบ้านเลยมีโชคอ๋อพี่ก็นึกว่าเป็น
แบบภาษาญี่ปุ่นบิโชอะไรอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราเลี้ยงมันเพราะมีโชจริงๆหรือเราเลี้ยงเพราะมันน่ารักเพราะว่ามันน่ารักค่ะโอ้ยมันน่ารักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคนละมาค่ะคนชื่อหญิงโอ้ดีมากที่ตอบแม่จะเล่นมุกแล้วชื่ออะไรคะชื่อหญิงค่ะชื่อหญิงชื่อกอครับสูตรสองตัวนี้เป็นของใครคะของหญิงทั้งสองคนของสองช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันวันนี้ครั้งแรกที่เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงของเราก็คือสุนัขมาดูหนังรู้สึกไงบ้างกับกิจกรรมนี้รู้สึกตื่นเต้นแทนหมาปะตื่นเต้นกว่าหมาหมายังไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้ว่าชีวิตหนึ่งหมาจะได้มาดูหนังแบบนี้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าเราจะดูจนจบเรื่องไหมคะสำหรับ2ตัวนี้จบจบนะจบขอให้จบนะจบโชคดีค่ะบ๊ายบายรู้จริงมากมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้พาสุนัขเข้าไปดูหนังรู้สึกไงบ้างกิจกรรมนี้ตลกดีชอบไหมคะแปลกดีค่ะไม่เคยเจอเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อตัวโตนี้2ปี2ปีอันนี้2ปีนี้1ปีโหแต่คนนี้ท่านจะอยู่นานแล้วนะคะเนี่ยพูดชัดมากเลยพี่อ่ะอยู่นานแล้วใช่มั้ยคะอ่ะแล้วเรารู้สึกที่เมืองนอกมีพาสุนัขเข้าไปอย่างนี้บ้างมั้ยคะไม่มีอ่ะครับไม่มีแต่หรอจริงหรอนี่เป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกแปลกดีครับแปลกดีเล่าให้พ่อกับแม่ที่เมกาฟังเขาตกใจจริงป่ะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ไงอ่ะโอเควันนี้เราเป็นไปละขอให้ดูหนังกันให้สนุกนะคะแล้วก็ดูจนจบเรื่องด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะเห็นไหมล่ะว่าโรงใหญ่จริงๆแล้วก็เต็มด้วยแม้ว่าบางครั้งเนี่ยสุนัขของเราอาจจะโอ้ยยากมากที่จะพามาแต่ก็ลองขอให้ลองดูนิดนึงก่อนก็ยังดีอ่ะเราชอบความแบบอึดของคนเลี้ยงจริงๆค่ะนี่เอาไปไหนอะคะพี่นี่แจกของรางวัลผู้โชคดีครับผู้โชคดีคือได้อะไรยังไงอะครับจากอะไรคะจากการจับฉลากเลขที่นั่งครับว่าทุกคนมีความสุขกันแค่ไหนที่พาสุนัขนะคะเข้ามาได้ชมภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในขอนแก่นเลยเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะถามไปแล้วเมื่อกี้ฝรั่งบอกว่าเมืองนอกก็ไม่มีตกใจกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเรากำลังจะถ่ายรูปค่ะหมู่นะคะเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของเราเอาไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอนแก่นปลาตู้นะคะแล้วขอบคุณเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ค่ะขอบคุณนะคะวอร์เนอร์ประเทศไทยค่ะขอบคุณไทยเรนท์ค่ะแล้วก็ขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยนะคะที่ทุกท่านนะคะร่วมมือกันอย่างดีให้กิจกรรมนี้ผ่านไปได้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตามนะคะติดตามชมค่ะว่าเราจะมีอีกเมื่อไหร่ได้ทาง Facebook ของเรานะคะ Pet Lover by เจอคายค่ะหรือว่าชมภาพวันนี้กันได้ใน IG ค่ะ Pet Lover by เจอคายเหมือนกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบายรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เราได้มาดูหนังกับสุนัขของเราคะก็ดีมากครับที่ไม่เคยคิดว่าจะเอาหมาเข้าไปดูหนังได้แต่ว่าเพิ่งมีกิจกรรมที่พาสุนัขไปดูหนังที่รู้สึกยังไงบ้างคะอุ้ยชอบมากเลยนี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากบอกดีว่าการที่เราเลี้ยงหมาให้เหมือนคนในครอบครัวนี่มันเจ๋งยังไงบ้าง